ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวจะพามาดูรถนอกกระแสอีกหนึ่งรุ่นที่โดยส่วนตัวผมชื่นชอบนะเพราะว่าตัวดีไซน์ตัวรูปโฉมรูปทรงนี่ถือว่าสวยมากๆเลยแหละเครื่องยนต์ก็ไม่ขี้เหร่นะฮะ 250cc รวมถึงราคาค่าตัว 80,000 นิดๆเข้าถึงได้ง่ายนะฮะนั่นก็คือ GPX Regen 250 Twin Mark 3เป็นตัวใหม่ล่าสุด2023นะฮะสวยไหมครับเพื่อนๆว่าสวยไหมคันนี้เป็นสีดำเนาะตัวล้อตัวถังตัวเบาะตัวโช๊คอัพหน้าหลังอย่างหล่อเลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันกับนี่รุ่นท็อปอย่างคาวาซากิ Z650RS เห็นไหมคันนี้ราคา 340,000 กว่าบาทนะครับส่วนคันนี้ราคา 80,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเห็นไหมความหล่อแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าราคาต่างกันมากจริงอยู่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คงไม่เท่า 650cc หรอกแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานในความเร็ว 80-100 เนี่ยผมว่า250เพียงพอแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะอย่างแรกเริ่มจากทางด้านหน้าก่อนเลยตัวดีไซน์ของ GPX Regen 250คันนี้ก็จะเป็นในแบบเขาเรียกว่าโมเดิร์นคลาสสิกเนาะก็คือจะมีไฟหน้ากลมนะครับแต่ว่ามีความเป็นสมัยใหม่เนาะเป็นหลอด LED นะส่วนเส้นขาวๆตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดอยู่ข้างไฟหน้าสีส้มสวยนะครับแล้วก็มีป้ายยี่ห้อคำว่า GPX อยู่ตรงนี้ช็อคอัพด้านหน้าเนี่ยเป็นช็อคอัพหัวกับอัพไซด์ดาวน์แกนช็อคขนาดใหญ่นะครับสีทองสวยงามมากๆเลยแหละตัดกันกับตัวบางคนหน้าที่เป็นโครเมียมนะฮะสวยๆเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนี่อย่างหล่อเลยแหละส่วนตัววงล้อด้านหน้านะครับจะเป็นวงล้อขนาด17นิ้วนะเป็นแบบล้อซีลวดส่วนไซส์ยางจะเป็นไซส์110/90ขอบ17ส่วนระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นจานดิสเบรกคู่แล้วก็ถ้าเราดูรายละเอียดเห็นไหมจานดิสเบรกจะเป็นเหมือนจานในยุคก่อนๆนะรถสปอร์ตยุคแรกๆประมาณช่วงปี70เนี่ยตัวจานเขาจะเป็นจานตันนะแล้วก็หลังๆมาเขาถึงได้ทําการเจาะรูเพื่อระบายความร้อนแล้วก็หลังๆเขาจะเจาะรูถี่มากๆเพราะว่ารถยุคหลังๆเป็นรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมมันก็จำเป็นต้องระบายความร้อนได้เยอะแต่ว่าสำหรับ Regen 250 Twin Mark 3คันนี้เป็นจานทรงคลาสสิกมาให้เลยส่วนตัวปั๊มเบรกนะครับก็จะเป็นปั๊ม2ลูกสูบนะครับซ้ายขวาก็จะเป็น4ลูกสูบเนาะแล้วก็สายเบรกก็จะเป็นสายถักนะสายถักซ้ายขวาส่วนตัวนี้ก็คือสายไม้นะยาวลงมาถึงกระปุกด้านหน้าตรงนี้ดีไซน์ด้านหน้าสวยนะเป็นบางโคนโครเมียมเนาะแล้วก็แผงคอพวกนี้จะเป็นสีดำแผงคอด้านบนก็จะเป็นสีดำเช่นกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันดูดีมากๆก็คือตัวตุ๊กตาแฮนที่มีโลโก้ Regen นะตัว L ตัวนี้ก็คือโลโก้ของ Regen ตัวดีไซน์ตัวผิวงานเนี่ยสวยนะผิวงานสวยมากๆเลยส่วนกุญแจของเขานะฮะก็จะเป็นกุญแจเสียบธรรมดานะครับแล้วก็ตัวเรือนไม้นะฮะก็จะเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะก็จะบอกสถานะต่างๆของตัวรถได้ครบไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องความเร็วระยะทางรวมแล้วก็ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงไฟบอกเกียร์ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันส่วนตัวแฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์ทรงปีกค้างคาวแบบโครเมียมประกับทางด้านซ้ายก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรเป็นดีไซน์ย้อนยุคนะครับแล้วก็ตัวปอกแฮนด์ก็จะเป็นดีไซน์ย้อนยุคเช่นกันตุ้มไปแฮนด์สีเงินส่วนตัวมือคัชก็จะเป็นสีดำสายคัชก็จะงอหลบเข้าไปยังตัวแผงคอด้านล่างส่วนประกับทางด้านขวามือก็จะมีไฟฉุกเฉินนะครับด้านบนส่วนด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือส่วนตัวปั๊มเบรกด้านบนเนี่ยก็จะเป็นปั๊มแบบสี่เหลี่ยมไม่ได้เจอปั๊มแบบนี้นานแล้วนะเป็นปั๊มทรงคลาสสิกแล้วก็ด้านหลังนะครับสายนี่ก็จะเป็นสายถักเนาะที่ลงไปถึงปั๊มเบรกด้านล่างมือเบรกก็จะเป็นสีดำนะครับนี่มีตาแมวไว้ดูระดับน้ำมันเบรกด้านบนส่วนกระจกซ้ายขวานะครับก็จะเป็นกระจกดีไซน์คลาสสิกสวยนะครับดูจากด้านหน้าเห็นไหมดีไซน์แบบคลาสสิกย้อนยุคนะฮะถัดมาก็คือตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นถังเหล็กขนาดใหญ่คันนี้เป็นสีดำสวยงามมากๆเลยแล้วก็ฝาถังน้ำมันก็จะดีไซน์มารถยุคก่อนเลยที่ต้องเปิดไอ้ฝาปิดตัวนี้เพื่อเอากุญแจเสียบลงไปเพื่อดึงฝาถังออกเนาะดีไซน์ก็สวยนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะมียางนะครับยางกันลื่นเนาะกันรอยได้ด้วยแล้วก็ด้านข้างถังก็จะมีตัวแอลแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโครเมียมเนาะพอมองใกล้ๆเห็นไหมดีไซน์สวยมากเลยส่วนตัวเบาะรถนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเนาะตะเข็บด้านข้างเป็นสีขาวนะฮะมีได้เย็บเป็นสีขาวด้วยด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นที่ยึดเอกสารเนาะ
กันตกเป็นโครเมียมนะฮะดีไซน์สวยมากเลยนะแล้วก็บางโครนท้ายเนาะก็เป็นโครเมียมเช่นกันแต่ถ้าเกิดเราดูไกลๆเห็นไหมดีไซน์มันหล่อมากๆเลยนะครับคิดมันผมไหมดีไซน์หล่อมากเลยส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นสีส้มนะครับเป็นหลอดไส้แล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะฮะบางโครนก็โครเมียมเนาะยาวลงมาตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดทับทิมด้านท้ายส่วนตัววงล้อหลังนะครับจะเป็นวงล้อซีลวดเช่นกันเป็นซีลวดโครเมียมสวยมากเลยแหละเห็นไหมเงาวิบวับมากๆเลยส่วนไซส์ยางหลังก็จะเป็นไซส์130/90ขอบ17ตัวแก้มยางตัวนี้มันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเป็นยางสไตล์รถคลาสสิกเนาะยี่ห้อยางก็จะเป็นของ V Rubber นะครับส่วนระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นแบบจานดิสเบรกตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊ม1ลูกสูบตัวโตแล้วก็ระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบช็อคอัพคู่นะฮะซึ่งช็อคอัพของเขาก็จะเป็นของ YSS G Series มีซับแทงค์เป็นสีทองเนาะแต่ว่าตัวสปริงเป็นสีเงินโครเมียมคือมันสวยมากนะเห็นไหมตัวบังโซ่เป็นโครเมียมเนาะตัวบังโคนโครเมียมแล้วก็สปริงพวกเนี้ยโครเมียมสวยงามมากเลยส่วนสวิงอาร์มก็จะเป็นเหล็กท่อนะฮะเหล็กท่อแล้วก็เชื่อมเป็นทรงคลาสสิกเลยแหละหางปลาก็จะเป็นดีไซน์ทรงคลาสสิกด้วยเช่นกันส่วนตัวพักเท้าคนขับนะฮะก็จะเป็นเหล็กนะครับแล้วก็มียางหุ้มด้านบนคันเกียร์นะครับก็จะมีเกียร์ยงน้อยๆด้านข้างตรงนี้แล้วก็ฝาครอบเครื่องทางด้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นสีเงินนะฮะสีเงินตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่เล็กนะครับดูหนาดูแน่นมากๆเลยมีคีบระบายความร้อนนะฮะแล้วก็ฝาครอบด้านบนด้านในเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับฝาปิดตัวนี้เนาะส่วนระบบระบายความร้อนก็จะเป็นแบบออยล์คูลเลอร์นะฮะแล้วก็ตีนิดนึงนะครับก็คือถ้อยเสียนะฮะเขาน่าจะทำเป็นโครเมียมมันจะดูสวยกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแต่งเพิ่มเองก็ได้เนาะส่วนปลายถ้อยเสียนะครับนี่ถ้อยเสียทรงเมกะโฟนนะฮะมีคำว่า GPX อยู่ข้างบนตรงนี้ปลายท่อเป็นสีเงินนะแต่ว่าตัวท่อเป็นสีดำการความร้อนก็เป็นสีเงินก็อย่างที่พูดไปเนาะถ้ามันเป็นโครเมียมทั้งใบเดี๋ยวมันจะดูหล่อดูสวยมากๆเลยแหละพักเท้าทางด้านฝั่งขวานะครับตัวพักเท้าก็จะเป็นเหล็กเนาะมียางหุ้มด้านบนแป้นเหยียบเบรกก็จะเป็นทรงคลาสสิกเลยแต่ว่าก็จะมีการกันความร้อนแข็งเครื่องมาให้ด้วยนะฮะเท้าเราอาจจะไปโดนตัวแข็งเครื่องตัวนี้ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ากระเป๋าเนาะกระเป๋าข้างมีคำว่า250ทวินมาร์ค3นะฮะมาดูใกล้ๆแล้วดีไซน์ไม่กองแกงนะครับดีไซน์หล่อเหลาเอาเรื่องมากๆเลยสำหรับ GPX 250คันนี้ส่วนสเปคเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะ2สูบ Single Overhead Cam Shaft ปริมาตรกระบอกสูบจริงอยู่ที่234ซีซีเป็นแบบ4วาล์วนะฮะส่วนระบบระบายความร้อนก็เป็นแบบอากาศรวมกับออยล์คูลเลอร์ด้วยลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่53มิลลิเมตรแล้วก็ระยะชักอยู่ที่53มิลลิเมตรเช่นกันสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด PGX FI เป็นลิขสิทธิ์ของแบรนด์ GPX เนาะส่วนระบบส่งกำลังนะครับเป็นแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 14.5 ลิตรให้อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ราวๆ35กิโลเมตรต่อ1ลิตรนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของตัว GPX เนาะซึ่งส่วนตัวผมเองนะผมเคยชื่นชอบเขามากๆนะมีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มของ GPX 250ทวินเพราะว่าชื่นชอบในเรื่องของเสียงของเครื่องยนต์ของเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมากๆคือตัวข้อเบี่ยงของเขาน่ะจะเป็นแบบ360องศาเนาะก็จะให้เสียงที่เป็นเสียงที่ไม่เหมือน2สูบอะเสียงค่อนข้างจะคล้าย4สูบเลยด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่ใช่4สูบหรอกถ้าเกิดเราฟังชัดๆมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเครื่อง360องศาเนาะส่วนในเรื่องของความทนทานเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะยังกังวลอยู่เนาะกับแบรนด์ของ GPX ผมบอกเลยว่ามันมีช่องนึงนะครับชื่อช่อง Moto Moment พี่ธนันท์ก็ได้เอา GPX Legend นี่แหละเอาไปเดินทางทั่วประเทศไทยเลยนะใส่ปี๊บข้าง2ใบใส่กระเป๋ามัดท้ายเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวช่อง Moto Moment ก็เข้าไปแล้วถึง2ครั้งนะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เป็นสายเที่ยวขนาดนั้นผมว่าก็เหมาะด้วยเช่นกันนะสำหรับใครที่อาจจะอยากได้รถขี่เล่นตอนเย็นไปเตะบอลหรือว่าไปกินกาแฟในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปกับเพื่อนกลุ่มวินเทจที่ใช้ความเร็ว80-100ก็ไปด้วยกันได้แบบสบายๆก็อย่างที่พูดไปเนาะในเรื่องของดีไซน์ของตัวรถเนี่ยดีไซน์แบบนี้มันเป็นดีไซน์เฉพาะกลุ่มนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบรถทรงนี้รถแนวนี้เขาก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนใจไปชอบแนวอื่นนะอาจจะมีรถใช้งานอย่างสกูตเตอร์บ้างแต่ว่ารถที่ใช้เติมความสุขจริงๆก็จะเป็นรถทรงที่เขาชอบแบบนี้แหละส่วนตัวผมนะผมชอบนะผมว่ามันดูเท่ดูหล่อดีนะครับตัวรถของเขาก็ไม่ขี้เหร่นะ
แล้วก็งานประกอบรวมถึงคุณภาพต่างๆก็ผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่เล่นได้นะครับไม่ขี้เหร่เลยแหละสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับที่ PJ Motor สกลนครมีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรเพื่อให้เพื่อนๆที่สนใจสามารถโทรศัพท์มาถามกับทางฝ่ายขายเขาได้เนาะตอนนี้ก็ที่เห็นอยู่ก็คือมีสีดำนะสีดำคันนี้ในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ